ซอสนะคะอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยก็คือการแบ่งตามลักษณะของซอสนะคะซึ่งการแบ่งตามลักษณะของซอสก็คือการนำซอสนะคะที่มีอยู่ในครัวตะวันตกนะคะโดยทั่วไปเนี่ยที่มีลักษณะในการผลิตที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้ครอบคลุมประเภทของซอสที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งบางชนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของซอสหลักหรือว่าตัวแม่ซอสนะคะโดยเราจะแบ่งนะคะเป็นซอสสำหรับอาหารคาวนะคะแล้วก็ซอสสำหรับขนมหวานนะคะซึ่งจะสามารถแบ่งได้ดังนี้นะคะเรามาดูตัวแรกนะคะที่เป็นซอสสำหรับอาหารคาวนะคะเราสามารถแบ่งได้ออกเป็น4ประเภทนะคะตัวแรกคือลักษณะของซอสนะคะที่ข้นนะคะมีความข้นหนืดแล้วก็ข้นจากแป้งนะคะก็คือซอสที่มีตัวเพิ่มความข้นหนืดจากแป้งนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกล่าวไว้ในบทถัดไปนะคะซอสสีขาวตัวแรกเลยนะคะก็จะได้แก่ตัวซอสสีขาวนะคะเป็นตัวไวท์ซอสก็เหมือนกับที่เราได้แบ่งประเภทนะคะตามลักษณะของแม่ซอสไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะซึ่งแม่ซอสเนี่ย2ตัวแรกนะคะเราจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของไวท์ซอสนะคะนั่นก็คือตัวเบชาเมลซอสแล้วก็เวลูเต้ซอสนะคะซึ่งซอส2ตัวนี้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วเนี่ยก็คือสามารถนำไปประยุกต์ประกอบเป็นอาหารชนิดอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นเบชาเมลซอสก็เอาไปทานคู่กับพวกผักนะคะหรือว่าเป็นพวกเนื้อปลานะคะอย่างเวลูเต้ซอสก็จะนิยมนำไปทำเป็นซุปหรือว่านิยมนำมาทานคู่กับพวกกลุ่มของเนื้อไก่นะคะตัวที่2นะคะก็คือตัวซอสสีน้ำตาลนะคะได้แก่กลุ่มของเอสปันยอนซอสนะคะแล้วก็ซอสเดมิเกรสนะคะเอสปันยอนซอสก็คือซอสที่ได้จากการเคี่ยวน้ำสต๊อกนะคะแล้วก็ที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่มีการเคี่ยวจากน้ำสต๊อกแล้วนะคะแต่ว่าจะมีการนำตัวบราวสต๊อกนะคะมาต้มรวมกันกับตัวบราวรูนะคะก็จะกลายเป็นเอสปันยอนซอสที่มีลักษณะซอสมีความข้นหนืดแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะถัดไปนะคะเรียกว่าซอสเดมิเกรสนะคะเดมิเกรสตัวนี้ก็จะมีลักษณะการทำคล้ายๆกับเอสปันยอนซอสนะคะแต่ว่าเป็นการดีเกรสนะคะที่ของเหลวนะคะจนกระทั่งแห้งแล้วก็มีความข้นหนืดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แอลกอฮอล์นะคะในการดีเกรสแล้วก็เราจะทำในปริมาณที่น้อยนะคะก็คือของที่น้อยเนี่ยเราสามารถเคี่ยวให้มันระเหยได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าที่เราจะทำในปริมาณที่มากๆนะคะซึ่งมันจะทำให้อาจจะใช้เวลาในการเคี่ยวในที่จะค่อนข้างนานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซอสที่มีลักษณะความข้นนะคะโดยที่ข้นจากแป้งนะคะถัดไปนะคะเป็นซอสที่มีไขมันนะคะแล้วก็มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักนะคะมีไขมันแล้วก็มีน้ำมันนะคะเป็นส่วนผสมหลักก็คือซอสที่มีส่วนประกอบของไขมันก็คือเนยละลายนะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันที่ทำน้ำมันสลัดเพราะเนื่องจากน้ำมันที่เราใช้เนี่ยจะสามารถรับประทานได้เลยนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของน้ำมันมะกอกนะคะต้องเป็นน้ำมันมะกอกชนิดเอ็กตร้าเวอร์จินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนเรื่องน้ำมันมะกอกกันอีกสักนิดนึงนะคะน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยประเภทขั้นตอนที่เขาเรียกว่าได้ในกระบวนการแรกนะคะในการผลิตน้ำมันมะกอกก็คือเรียกว่าเอ็กตร้าเวอร์จินนะคะก็คือสามารถนำไปทำเป็นน้ำมันสลัดได้แล้วก็สามารถทานสดได้นะคะตัวนี้จะมีราคาที่สูงที่สุดนะคะตัวถัดมานะคะก็คือเรียกว่าตัวเวอร์จินนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีเกรดที่รองลงมานะคะแล้วก็ถัดมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวไลท์นะคะตัวไลท์จะเป็นเกรดที่ราคาถูกที่สุดสามารถนำเอาไปทอดอาหารหรือว่าผัดอาหารหรือว่าใช้ความร้อนสูงๆในการประกอบอาหารได้นะคะเรามาดูประเภทของตัวซอสที่ได้จากไขมันแล้วก็น้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักนะคะหมายความว่าเราจะต้องใช้น้ำมันแล้วก็ไขมันเนี้ยเป็นปริมาณมากนะคะในการที่จะผลิตซอสแบบนี้ออกมานะคะตัวแรกเลยเนี่ยเราเรียกว่าอิมัลชั่นซอสนะคะอิมัลชั่นซอสนะคะเป็นซอสที่มีไข่แดงนะคะมาทำให้เกิดเป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์นะคะซึ่งช่วยให้น้ำมันนะคะกับน้ำหรือว่าของเหลวเนี่ยสามารถรวมตัวกับส่วนผสมต่างๆได้โดยไม่แยกตัวนะคะเมื่อวางทิ้งไว้อย่างเช่นกลุ่มของมายองเนสแล้วก็ฮอลองเดสนะคะฮอลองเดสเนี่ยเราจะนำไปผ่านความร้อนก่อนนะคะตัวไข่แดงแล้วก็ถึงจะใส่เนยละลายลงไปนะคะแล้วค่อยๆตีให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมีความฟูเบานะคะฮ
พอลองเดทไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิตู้เย็นนะคะเพราะว่าจะเกิดการเซตตัวสำหรับมายองเนสนะคะกระบวนการหรือวิธีการทำก็จะคล้ายๆกับตัวฮอลองเดซซอสนะคะแต่ไม่ไปผ่านกระบวนความร้อนนะคะไม่ไปผ่านความร้อนแล้วก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าเก็บรักษาไว้ได้ในตู้เย็นนะคะในการใช้งานในครั้งต่อๆไปได้นะคะตัวถัดไปนะคะซอสที่ไม่ใช่อิมันชั่นนะคะก็คือกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของน้ำสลัดนะคะที่มีการใช้ตัวน้ำมันมะกอกที่สามารถรับประทานแบบสดได้นะคะแล้วก็ผสมกับตัวเครื่องปรุงต่างๆซึ่งเครื่องปรุงเนี้ยก็อาจจะได้แก่กลุ่มของน้ำมะนาวนะคะน้ำส้มสายชูหมากบัลซามิกนะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูกลั่นที่เรียกว่าเวนิก้านะคะแล้วก็จะมีการปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็มีการเพิ่มตัวเครื่องเทศเข้าไปนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของมัสตาร์ดกลุ่มของพริกไทยนะคะที่ใส่ลงไปวิธีการทำก็จะค่อนข้างง่ายค่ะก็คือนอกจากการที่เราจะปฏิผสมให้เข้ากันแล้วเนี่ยเรายังสามารถใส่ขวดนะคะที่มีฝาปิดสนิทแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปราดนะคะหรือนำไปคลุกกับตัวผักสลัดนะคะสามารถทานได้น้ำสลัดตัวนี้จะเป็นน้ำสลัดที่ให้พลังงานหรือว่าให้ไขมันที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยก็เหมาะกับคนที่จะประกอบอาหารในกลุ่มของเฮลตี้นะคะหรือว่ากลุ่มของอาหารคลีนนะคะในการรับประทานตัวนี้นะคะหรืออีกตัวนึงนะคะซอสอีกตัวนึงของอิตาลีนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือการทำตัวเพรตโตซอสก็คือการนำใบโหระพานะคะการนำตัวถั่วต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของเมล็ดสนนะคะซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเพรตโตซอสเนี่ยมาใส่พวกพาร์เมซานชีสนะคะเกลือพริกไทยต่างๆแล้วก็จะใส่ตัวน้ำมันนะคะให้ท่วมใบโหระพาหลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการปั่นนะคะให้ละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นซอสเพรตโตนะคะที่จะมีความหอมมีความมันนะคะมันจากตัวพาร์เมซานชีสด้วยแล้วก็มีความเงานะคะจากตัวน้ำมันสลัดนะคะก็จะนำไปทานคู่กับพวกกลุ่มของเส้นพาสต้าอาจจะเอาไปผัดรวมกันหรือเมื่อเราลวกเส้นพาสต้าสุกแล้วเนี่ยก็นำมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่าตัวเพรตโตซอสนะคะส่วนตัวน้ำสลัดที่ผสมน้ำมันนะคะกับพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเวนิเกรตนะคะซึ่งวิธีการทำอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าไม่ได้ยากมากเลยก็คือแค่เอามาคลุกเคล้ารวมกันแล้วก็เขย่าหรือว่าตีให้เข้ากันนะคะแต่หากเราวางทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันแยกชั้นกันก่อนที่เราจะนำมาใช้ก็เขย่าอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันนะคะก็จะเป็นซอสที่ค่อนข้างที่จะให้พลังงานต่ำทั้งสองตัวนะคะถัดไปนะคะจากซอสที่เป็นซอสกลุ่มของอิมันชั่นแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของซอสนะคะที่เราทำมาจากพวกผักและก็ผลไม้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นในค่อนข้างมากในกลุ่มของซอสที่ทำมาจากพวกผักและก็ผลไม้นะคะซึ่งตัวแรกนะคะก็คือซอสมะเขือเทศนะคะก็เป็นซอสที่ได้จากตัวเนื้อมะเขือเทศแล้วก็ใส่พวกผักเพิ่มรสชาติหรือว่ากลุ่มของมีพัวนะคะเข้าไปแล้วก็นำไปผัดให้สุกนะคะบางที่อาจจะนำไปปั่นนะคะหรือเอาไปบดให้มันมีเนื้อที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นก็จะง่ายต่อการใช้งานอย่างเช่นเอาไปทาเป็นหน้าพิซซ่านะคะหรือเอาไปคลุกเคล้ากับตัวเส้นพาสต้านะคะหรือถ้าเราเพิ่มเนื้อบดหมูบดเข้าไปก็จะกลายเป็นโบโลเน่ซอสนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นซอสที่ทำมาจากผักแล้วก็ผลไม้ค่ะตัวที่สองนะคะเรียกว่าคูลี่นะคะคูลี่เนี่ยเป็นซอสที่ได้จากการนำผักแล้วก็ผลไม้นะคะที่ผ่านความร้อนนะคะหรือว่าไม่ผ่านความร้อนก็ได้นะคะนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะก็จะได้เป็นตัวเนื้อผลไม้นะคะน้ำผลไม้ที่มีความข้นหนืดก็จะสามารถนำไปทานคู่กับตัวอาหารได้นะคะถัดไปนะคะก็จะเรียกว่าเป็นตัวซัลซ่าซอสนะคะซัลซ่าซอสเป็นซอสที่จริงๆแล้วมีพื้นฐานนะคะหรือว่ามีที่มาจากอินเดียนะคะก็คือจะนิยมนำพวกผักผลไม้เครื่องปรุงต่างๆเนี้ยมาผสมรวมกันอย่างเช่นมะม่วงใบสะระแหน่อะไรต่างๆนะคะมาสับๆรวมกันแล้วเขาจะทานกับพวกแป้งนานบ้างทานกับพวกโรตีบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าซัลซ่านะคะแต่ซัลซ่าที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตกเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความพิถีพิถันแล้วก็เลือกผักผลไม้ที่มีสีสันที่ค่อนข้างจะสวยงามนะคะแล้วก็รสชาติเนี้ยจะเด่นไปทางเปรี้ยวนะคะแล้วค่อยตามมาด้วยรสหวานจากพวกผลไม้นะคะซัลซ่าก็คือซอสที่ทำมาจากผักหรือว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะ
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะกอกนะคะกระเทียมเกลือพริกไทยนะคะโดยไม่นำไปผ่านความร้อนนะคะเนื้อสัมผัสของซอสชนิดนี้เนี่ยจะไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่ว่ายังเห็นเป็นเนื้อชิ้นผลไม้เนี่ยที่แยกออกจากกันอยู่นะคะแล้วก็มีการปรุงรสให้จัดนะคะเพราะว่าเราต้องการเอาไปทานคู่กับเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารชนิดอื่นๆต่อนะคะเสิร์ฟคู่กับอาหารนะคะอย่างเช่นซาลซ่ามะเขือเทศเนี่ยก็จะเอาไปเสิร์ฟคู่กับขนมปังบาเกตนะคะก็จะกลายเป็นบูเชต้านะคะแล้วก็หรือจะเป็นซาลซ่ามะม่วงนะคะก็จะปรุงรสแล้วก็นำไปทานเสิร์ฟคู่กับกลุ่มของอาหารที่เป็นเนื้อปลาก็ได้อย่างเช่นปลาแซลมอนนะคะหรือว่าเป็นปลากระพงก็ได้ค่ะถัดไปนะคะชัตนี่นะคะชัตนี่จะมีความคล้ายคลึงกับตัวซาลซ่านะคะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่ตัวชัตนี่เนี่ยนำไปเคี่ยวกับนำไปผ่านความร้อนนะคะก็คือนำไปเคี่ยวกับตัวเครื่องเทศน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะไม่ละเอียดมากนะคะก็คือจะผ่านวิธีการเตรียมเนี่ยคล้ายกับตัวซาลซ่าเลยนะคะแต่ต่างกันแค่เราเอาตัวซาลซ่าเนี้ยไปลงในหม้อนะคะแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งผักเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นชิ้นที่เล็กลงแล้วก็มีความเละมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ได้แก่อย่างเช่นพวกกลุ่มของแอปเปิลชัตนี่นะคะหรือว่าพีชชัตนี่นะคะก็ตัวนี้สามารถนำไปผสมกับมายองเนสก็ได้นะคะเพื่อทำเป็นสลัดชนิดต่างๆหรืออาจจะเอาไปทานคู่กับพวกขนมปังเครกเกอร์นะคะต่างๆก็จะเป็นซอสชนิดที่มันเฮลตี้นะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะถัดไปนะคะนอกเหนือจากที่กล่าวมาหรือว่ากลุ่มที่จัดประเภทแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีซอสชนิดอื่นๆนะคะในการระบุไว้นะคะอย่างเช่นตัวแรกเลยเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับเกรวี่ซอสนะคะเกรวี่ซอสเนี่ยคือซอสที่มีลักษณะคล้ายกับบราวน์ซอสแต่วิธีการเตรียมเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะวิธีการที่ได้เนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเกรวี่เนี่ยมันได้มาจากกระทะนะคะที่เราเหลือจากการที่เราทอดเนื้อเช่นเราทอดเนื้อชิ้นหนึ่งเราทอดเนื้อได้ที่แล้วเนี่ยเราตักเนื้อขึ้นไปพักไว้ในกระทะที่เหลือเนี่ยมันจะมีเศษนะเศษของเนื้อหรือว่าเป็นกลุ่มของน้ำมันนะคะหรือว่าเป็นเครื่องเทศต่างๆเนี่ยอยู่เราก็จะนำหนุบตัวน้ำสต๊อกเนี่ยนะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวเศษเนื้อต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาให้หมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการเติมรูนะคะแล้วก็เพิ่มความมันเนี่ยด้วยพวกนมหรือว่าพวกครีมนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำกี่ครั้งเนี่ยรสชาติอาจจะแตกต่างกันนะคะรวมไปถึงพวกกลิ่นด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำไปกรองนะคะเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยมันมีความข้นเนียนนะคะแล้วก็นิยมใช้เสิร์ฟคู่กับตัวเนื้อสัตว์ที่เราทอดในครั้งนั้นๆนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเรียกว่าตัวเกรวี่ซอสซึ่งเป็นซอสที่ทำตามบ้านแล้วก็ทำง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เน้นมาตรฐานในการผลิตที่ว่าจะต้องออกมารสชาติหรือว่าเนื้อสัมผัสที่เท่าๆกันค่ะก็เป็นเพียงแค่การทำซอสขึ้นมาเพื่อที่จะทานคู่กับตัวเนื้อสัตว์ที่เพิ่งจะทอดไปนั่นเองค่ะถัดไปนะคะก็คือตัวคอมเพลต์บัตเตอร์นะคะก็คือการนำเนยนะคะที่อุณหภูมิห้องเนี้ยผสมกับสมุนไพรสับละเอียดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี้ยเอาไปขึ้นรูปอีกครั้งหนึ่งนำไปแช่เย็นนะคะแล้วก็เอาออกมาเสิร์ฟกับบนเนื้อสัตว์ที่มีความร้อนความร้อนของเนื้อสัตว์ไปโดนสัมผัสกับเนยก็จะทำให้เนยเนี้ยละลายออกมานะคะก็จะกลายเป็นซอสชนิดนึงซึ่งเป็นซอสที่เราอาจจะบอกว่าหน้าที่ของเขาก็คือการปรับปรุงเนื้อสัมผัสนะคะให้กับตัวอาหารก็คือทำให้มันมีความนุ่มขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของซอสสำหรับอาหารคาวนะคะที่ได้กล่าวมาก็คือการแบ่งตามลักษณะนะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มของซอสสำหรับกลุ่มของขนมหวานบ้างนะคะซึ่งซอสกลุ่มของขนมหวานเนี่ย ที่ใช้ทานกับพวกขนมหวานเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทตามวิธีการทำนะคะอันแรกคือการปั่นการปั่นนี่ค่อนข้างที่จะง่ายก็คือนำพวกผลไม้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะนำไปปั่นให้ละเอียดก็สามารถใช้เป็นตัวซอสที่ทานคู่กับขนมหวานได้นะคะอย่างเช่นซอสสตรอเบอรี่นะคะแต่หากต้องการที่มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นเราก็อาจจะนำไปเคี่ยวนะคะผ่านความร้อนสักเล็กน้อยเพื่อให้มันมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นนะคะตัวที่2นะคะคือซอสที่ได้จากการเคี่ยวก็จะนิยมนำพวกน้ำผลไม้นะคะมาเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีลักษณะที่มีความข้นหนืดมากซอสกลุ่มนี้ก็ได้แก่พวกการนำน้ำส้มนะคะไปเคี่ยวให้มีความข้นหนืดก็คือซอสส้มหรือจะเป็นซอสกลุ่มเบอร์รี่ก็คือนำพวกน้ำเบอร์รี่ต่างๆนะคะไปเคี่ยวให้เกิดเป็นซอสก็จะนำไปเสิร์ฟกับพวกขนมหวานนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นซอสส้มเนี่ยก็เสิร์ฟคู่กับตัวเครปซูเซตนะคะหรืออาจจะไปทานคู่กับกลุ่มของพานาคอตต้ากลุ่มพายต่างๆก็ได้นะคะ
ตัวที่3นะคะซอสที่ได้จากการตุ๋นค่ะการตุ๋นเนี่ยจะใช้มากเลยก็คือในกลุ่มของซอสช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ควรสัมผัสกับความร้อนโดยตรงจะทำให้เกิดการไหม้ได้นะคะซอสกลุ่มนี้ก็ได้แก่ซอสช็อกโกแลตหรือว่าซอสวานิลาก็ได้ซอสวานิลาก็คือนำพวกนมครีมนะคะน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาไข่แดงนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็นำใส่ภาชนะนำขึ้นไปแบงมารีนะคะตีจนกระทั่งซอสเนี่ยมีความข้นเนียนนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซอสที่ได้จากการตุ๋นนะคะเป็นตัวอย่างของซอสที่ได้จากการตุ๋นนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแบ่งประเภทนะคะของซอสที่มีการแบ่งตามลักษณะนะคะในการผลิตซอสซึ่งอาจจะนอกเหนือจากกลุ่มของแม่ซอสที่เรากล่าวในพาร์ทแรกนะคะที่เป็นแม่ซอส5ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยซอสเราจะเห็นว่ามันมีอยู่มากมายหลายชนิดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสามารถประยุกต์หรือว่าปรับปรุงยังไงนะคะแต่อย่าลืมว่าหน้าที่หลักหน้าที่สำคัญของการทำซอสเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวอาหารเพื่อดึงดูดสายตาเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสนะคะปรับปรุงเนื้อสัมผัสให้กับตัวอาหารจานนั้น